ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะคนจะทำการยืนยันนักเตะใหม่นะครับคนก็คือเป็นนักเตะของโชว์ไทม์นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9โมงเช้านะครับก็เรามาดูในส่วนของรายละเอียดค่าพลังของนักเตะโชว์ไทม์กันก่อนกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังไว้ตันคร่าวๆตันเท่าไหร่กันบ้าง นะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มันทุกคนฝากกดไลค์กด subscribeเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็ลงมาเริ่มไล่เรียงดูแล้วกันนะครับว่ามันจะมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเตะอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าวันจันทร์นะครับทุกคนจะมีการเปลี่ยนแปลงแพ็คใหม่ก็คือเป็นนักเตะของโชว์ไทม์นะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าโชว์ไทม์ที่พูดถึงนะครับมันจะมีข้อมูลข่าวสารหรือว่าค่าพลังเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็คือมาแทนที่ของแพ็คนี้เลยนะครับเป็นแพ็คของโชว์ไทม์สปินเนอร์ลีดคนที่กำลังจะหมดอายุไปนะครับและแพ็คใหม่ก็คือเป็นคิวของกันโชซิเรียตาลีนะครับนี่ครับทุกคนมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็นโชว์ไทม์ของกันโชซิราอิตาลีนะครับก็คือมีโชว์ไทม์มา3ตัวด้วยกันนะครับทุกคนหรือว่าโชว์ไทม์มา3นักเตะนะครับแล้วก็8นักเตะที่เหลือเป็นนักเตะไฮไลท์ของกันโชซิราอิตาลีนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะโชว์ไทม์ทั้ง3คนกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำการเหมารวมให้อีกทีแล้วกันนะครับมาเริ่มได้เรื่องกันที่คนแรกทุกคนเป็นฝั่งของเปาโลดีบาร่านะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรุ่นจากเอสโรม่าทุกคนค่าพลังเลเวลอยู่ที่83เวตันอยู่ที่98และเมอร์บูตอยู่ที่102นะครับต่อมาคนที่2ก็คือเตโอเฮอร์เนเดสคนตำแหน่งของแบ็คซ้ายนี่ครับค่าพลังเลเวลอยู่ที่84ทุกคนเวตันอยู่ที่98และเมอร์บูตอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับเตโอเฮอร์เนเดสและปิดท้ายด้วยลาวตาโรมาติเนสตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าครับทุกคนค่าพลังเลเวลอยู่ที่85เวตันอยู่ที่99และเมอร์บูตอยู่ที่103เลยนะครับสำหรับลาวตาโรมาติเนสนะครับในกรณีส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีก็เหมือนเดิมทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนมาตรการอัปเดตให้สั้นๆเลยกันนะครับทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ